รายการปากสว่างได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำรายการภายใต้มาตรการความปลอดภัยทีมงานดาราและผู้ร่วมรายการทุกคนผ่านการตรวจโควิดการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ปากสว่างนะคะรายการที่จะแชร์ทุกประเด็นร้อนนะคะแล้วก็เจาะทุกกระแสที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในสังคมปัจจุบันค่ะและในช่วงแรกนะคะช่วงเพจทอล์กค่ะเราจะมีแขกเป็นใครก็คงต้องถามน้องอุ่นภาคภูมิค่ะสวัสดีอาจารย์นะครับเพจทอล์กวันนี้ครับอาจารย์เราจะมาคุยเกี่ยวกับวงการนางงามกันมากันสองท่านเลยท่านแรกเป็นเหมือนคุณแม่ส่งลูกๆถึงฝั่งฝันอีกท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยเป็นตัวแม่ของทุกวงการสวยเสมอทุกครั้งที่เจอต้อนรับเลยนะครับพี่ปุ้ยและพี่บุ๋มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มีความรู้สึกนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเหมือนตอนนี้นะคะจะยิ่งศักดิ์กำลังยืนอยู่บนเวทีจับมือกับบุ๋มสองคนว่าใครคือคนที่จะได้มงนั่นในที่สุดมงก็เป็นของอาจารย์ใช่ไหมคะคุณปุ้ยแน่นอนค่ะอันนี้น้องบุ๋มต้องยอมเนาะต้องยอมเพชรมาเยอะขนาดนี้เลยนะคะแต่งตัวไม่ปรึกษากันเลยค่ะนี่ค่ะตอนแรกไปบอกเขานะคะว่าเดี๋ยวขอมงค่ะก็ยังไงก็ตามคุณปุ้ยคงไม่ให้มงเดี๋ยวก็เลยต้องหาเองอะค่ะจริงๆไปหาแล้วครับแต่ไม่มีไซส์นึกว่าหาโมงที่19อยู่ใช่ครับอันนี้18มงกุฎเรียบร้อยแล้วไม่ต้องละมงเยอะแล้วนะคะครับจริงๆเรื่องของการประกวดนางงงนางงามอะไรเนี่ยโอ้ปีนี้ทำไมรู้สึกว่าอันนี้ถามส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวกับสคริปต์เลยมันกลายเป็น business beauty ไปแล้วใช่ไหมคะจริงๆนะคะปุ้ยมองว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ทุกกิจกรรมมันคือธุรกิจเพียงแต่ว่าในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีการแบ่งภาคส่วนที่ดีว่ามันควรจะเป็นธุรกิจในรูปแบบไหนในรูปแบบที่มันสร้างสรรค์หรือพัฒนาวงการนั้นๆพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงเพราะว่าถ้าไม่เป็นธุรกิจเนี่ยจัดยังไงคะอาจารย์จัดปีนึงเนี่ยมันใช้เงินไม่ต่ำกว่า20ล้านแน่นอนใช่ครับเพราะฉะนั้นธุรกิจก็คือสปอนเซอร์ผู้มีอุปการะคุณที่มาสนับสนุนเราอันนั้นคือธุรกิจเงินหมุนเวียนเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะทำธุรกิจยังไงให้มันอยู่ในความเหมาะสมสวยงามแล้วก็เป็นการจันลงสังคมเป็นการยกระดับพัฒนาศักยภาพของลูกผู้หญิงแม่ก็คือแม่แม่พูดได้แบบประทับใจมาแต่บอกตรงๆแล้วนะฉันเห็นนางงามจักรวาลคนที่ได้ปีนี้น้องฮานาใช่ไหมคะค่ะขอโทษนะคะบุ๋มสวยแบบนั้นเลยอะค่ะคือมีความรู้สึกว่าหน้าคมหน้าแบบเป๊ะเหมือนแบบแกะสลักมาเลยเป็นอย่างนี้เลยแบบเดียวกันเลยนางงามคนนี้สวยจริงใช่ไหมคะสวยจริงค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นตัวฮานัสเองนะคะมิสยูนิเวอร์สปีนี้หรือว่ารองทั้งหลายเนี่ยหน้าเขาสวยจริงๆเขาประจักษ์จริงๆค่ะแล้วก็performance ดีครับอันนี้ต้องชื่นชมค่ะกองประกวดเขาเลือกได้ถูกต้องน้องบุ๋มคะแล้วก็พี่ปุ้ยคะรู้ไหมคะว่าพอถึงเวลาวันจะตัดสินประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยกระเทยไม่ทำมาหากินเขาจะไปนั่งชุมนุมกันนะคะแล้วก็โพสต์กันใหญ่เลยต่างคนก็ต่างจะเป็นเจ้าแม่นางงามนะแบบเขาเรียกอะไรนะทำนายกันสุดฤทธิ์สุดเด็ดคุณปุ้ยรู้สึกยังไงคะที่สร้างกระแสจนกระเทยไม่เป็นอันกินอันนอนนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจแล้วก็น่ารักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องตอนนี้เราต้องพูดได้นะคะว่าวงการธุรกิจนางงามหรือการประกวดนางงามในบ้านประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำชื่อเสียงให้ประเทศค่ะอาจารย์ต่างชาติเขาจับตามองเราแล้วเขาก็คอยจับตาดูเรียกว่าสายสะพายไทยแลนด์เนี่ยกลายเป็นสายแข็งขึ้นมาแล้วเพราะผู้หญิงไทยเก่งแล้วก็มีศักยภาพไม่ยิ่งหย่อนเลยนะคะมันหมดยุคสมัยแล้วที่เราจะไม่กล้าคิดกล้าทำหรือกล้าแสดงออกผู้หญิงไทยเราทำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยperformance ต่างๆหรือว่ากระแสต่างๆที่มันออกมาโหมมาเนี่ยต่างชาติจับตาดูแสดงว่าประสบการณ์ในเรื่องของการจัดประกวดนางงามการคัดเลือกกฎกติกาเราได้รับการพัฒนาจนเราสแตนดาร์ดจนระดับโลกเขายอมรับแล้วว่าคนไทยเก่งนะเรื่องนี้ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยน้องแอนชิลีนะครับเราได้เชียร์ตามสื่อได้ฟังสิ่งต่างๆตามสื่อมาแล้ววันนี้คุณแม่มาเองเลยถามนิดนึงดีกว่าเราเตรียมตัวหนักขนาดก็หนักค่ะเพราะว่าทันทีที่เราจัดประกวดเสร็จในช่วงตุลาคมใช่ไหมน้องบุ๋มเราก็มีเวลาน้อยมากที่จะต้อง
บินไปอิสราเอลนะคะ3อาทิตย์ไม่เต็มดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ณตอนนั้นพอเราได้คนมงปุ๊บก็แน่นอนค่ะวุ่นวายเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เรื่องการเทรนเรื่องการซ้อมเรื่องอะไรให้ต่อเนื่องอันนี้หนักจริงๆค่ะค่ะทีนี้ต้องถามก่อนเราถามนิดนึงค่ะตอนที่เขาประกาศนะAnchery Scott Camish Thailand ได้ไม่เข้า16คนบุ๋มกับพี่ปุ้ยรู้สึกยังไงคะจริงๆเนี่ยก่อนที่จะถึงวันไฟแนลคือพี่ปุ้ยก็มีการคุยกับพวกยูทูบเบอร์พวกสื่อต่างๆไปแล้วว่าทำใจไว้เลย2สถานการณ์ในทุกๆปีค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราพร้อมไหมเราก็คิดว่าเราพร้อมนะคะถามว่า Real Size Beauty หลายๆคนบอกว่าเขาซื้อหรือเปล่าอย่าไปโทษกองแม่หรือกองใหญ่นะคะซื้อไม่ซื้อเนี่ยเราสังเกตได้จากผู้คนทั่วโลกที่ให้กำลังใจแล้วก็แฮชแท็ก Real Size Beauty ขึ้นมาแม้กระทั่งเมนสปอนเซอร์พอถ่ายชุดว่ายน้ำเสร็จก็ขึ้นแฮชแท็ก Real Size Beauty เลยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นของ Real Size Beauty เขาซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยตัดออกไปแต่เราต้องยอมรับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการประกวดบนเวทีเนี่ยเราก็พลาดจริงๆคืออย่างนี้ค่ะไม่ใช่พลาดว่าไม่เขาไม่พร้อมนะอาจารย์คุณปุ้ยคะอาจารย์ศักดิ์พูดคุณปุ้ยจะโกรธใช่ไหมคะไม่โกรธครับพูดได้ก็คือเรียลไซส์บิวตี้ก็คือขนาดอะไรก็ได้แต่ดูแล้วมันดูงดงามเท่าที่ในสายตาเรามองเหรอคะแต่อย่าลืมมีคนเขาพูดนะคะว่ากรรมการชุดนี้ก็ประหลาดนะจะมาเรียลไซส์บิวตี้โอ้โหตัวขนาดนี้เหรอเรียลไซส์เธอจะส่งแบบอย่างนี้ไปขอโทษเรียวไซบิวตี้นะคะจันยิ่งศักดิ์เคยเห็นค่ะน้องเบกกี้ตอนประกวดโอ้ตายแล้วนางงามไทยอะไรตัวสูงขนาดนั้นเบกกี้โดนคนแรกคนที่สองไม่กล้าบอกอะค่ะมีคนเขาก็บอกว่าอวบอวบน้องบุ๋มอะค่ะมีตอนได้มงเขาบอกเฮ้ยนางงามคนนี้ดูอวบนะอะไรอย่างเงี้ยบุ๋มได้มีคนพูดไหมคะตอนนั้นโอ้โดนตั้งแต่เป็นผู้เข้าประกวดเลยค่ะแล้วก็แบบมองหัวจุดเท้าแล้วก็บอกขาใหญ่พูดใส่ต่อหน้าเราอย่างนี้เลยค่ะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากแล้วก็ทุกคนก็จะแบบอ้วนน่ะลดลงหน่อยคือณวันนั้นผมก็ไม่เคยประกวดเวทีใหญ่อะไรกับเขามาก่อนก็เลยจะไม่รู้ว่าคนที่ต้องเข้ามาประกวดเขาตัวเล็กกันขนาดนี้แล้วเราก็เพิ่งกลับจากเมืองนอกมาตัวเราก็กินอิ่มหนำสำราญของเรามาก็เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเหมือนกันค่ะแต่อาจารย์นิสักคิดอย่างนี้นะคะคุณปุ้ยคุณบุ๋มคิดไหมคะว่าบางทีคนเราในดูอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์มองแบบนี้อุ่นก็จะต้องบอกว่าฉันอ้วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถ่ายรูปจะดูใหญ่แต่ถ้าเกิดถอดเสื้อถอดผ้าออกมาฉันจะดูดีอ่ะคือบางคนมันดูบวมบุ๋มขายของเก่งอ่ะพี่บุ๋มเห็นไหมครับว่าเขาพูดของเขาคนเดียวเลยก็ไม่เห็นเป็นเลยอ่ะครับกำลังจะบอกว่าน้องอุ่นต้องท้าไปถอดเสื้อถอดผ้าไม่คุณปุ้ยยอมรับไหมคะว่าน้องแอนชิรีของเราอ่ะดูตัวจริงๆความสูงสัดส่วนเขาดูสมส่วนเขาดูน่ารักคือเราถ่ายรูปมันดูแบบกระจายคืออย่างนี้ค่ะมันจะมีเราก็ต้องยอมรับในมิติที่ว่าช่วงที่ไปทุกคนทั้งบุ๋มก็เห็นใช่ไหมคะตัวจริงน้องที่อยู่บนเวทีการประกวดในรอบไฟแนลเขาก็ถามว่าตัวเล็กไหมไม่เล็กค่ะเขาเป็นอย่างนั้นค่ะเขาเป็นหุ่นนักกีฬาแต่ในระหว่างที่เข้ากองก็ไม่ได้อยู่กับเราน้องก็มีส่งเมสเสจมาบอกว่าเนี่ยเขาอาหารที่นั่นแต่ต้องยอมรับว่ามันก็อร่อยอร่อยแล้วก็เค็มโซเดียมเนี่ยนะมันทำให้ตัวบวมเขาเป็นคนแพ้นะคะทีนี้เราก็เห็นแล้วล่ะเราเห็นว่าพอเขาส่งรูปมาเอ้ยมันบวมจริงๆคือณที่อยู่บนเวทีกับตอนที่ก่อนขึ้นเนี่ยมันก็ต่างกันละนะคะแต่เราก็บอกเขาว่าให้ทำให้เต็มที่ไม่ว่ามันจะเกิดสถานการณ์อะไรก็เต็มที่น้องเขามาบอกเองว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเวทีมันขลังอาจารย์บางทีเขาก็เกิดภาวะที่เขาคุมไม่อยู่นะคะมันก็แสดงว่าน้องแอนมีมาปรึกษาพี่ปุ้ยว่าแบบว่าอุ๊ยตื่นเต้นอะไรแบบนี้ใช่มั้ยฮะใช่เราก็บอกว่าทําให้ดีที่สุดแม้กระทั่งเมื่อเค้าไม่ได้เข้ารอบเลยเราพูดกันก่อนที่จะประกวดว่ามองไว้2อย่างถ้าไม่เข้ารอบก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วเนาะแล้วก็มีประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ยกระแส Real Size Beauty เนี่ยมันได้ออกไปทั่วโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นนางงามจักรวาลแทบจะทุกคนที่ส่งให้กําลังใจแล้วพุชให้โครงการนี้ต่อไปหรือนางงามที่เขาเคยไปตัดซี่โครงตัดนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็เขียนมาเลยว่าเขาผ่านความเจ็บปวดตรงนั้นมาแล้วเขาขอชูแคมเปญนี้ไม่รู้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้สึกว่าคนไทยก็คุ้นชินกับการที่ได้นางงามไทยตัวเล็กๆจะบอกว่าอาจารย์ค่ะแอนชิลีเนี่ยเขามีบุ๋มเป็นไอดอลนะคะเขาบอกว่าแม่ปุ้ยหนูชอบแม่บุ๋มมากเลยถามชอบอะไรบอกคือเขามองพี่บุ๋มในแง่ของเป็นผู้หญิงที่ very very strong แล้วก็ทำงานให้กับสังคมให้คือพูดง่ายหายใจแต่ละวันเนี่ยมันมีประโยชน์กับโลกใบนี้มากมากกว่าที่จะบอกว่าฉันสวยฉัน
ป็นนู่นนี่นั่นวันที่ประกวดอะค่ะวันที่เขาจะได้MUT อะนะคะวันนั้นคือน้องเขาเป็นคนที่แบบรับฟังนะเขาไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจจนไม่ฟังใครเขาแต่งหน้าข้างเราผ่านเขาเราก็เลยบอกแอนถ้าหนูคิดจะพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วลมหายใจมันไม่พอแบ่งให้มันสั้นๆลงกว่าเดิมแล้วพูดแบบมั่นใจเขาก็เขาเก็ตแค่เนี้ยเขาเก็ตเลยมันเป็นทริคเล็กๆที่ส่งมอบให้ใช่เพราะไม่งั้นถ้าท้ายเสียงของประโยคแล้วเวลาเราพูดสปีชแล้วมันหายไปเนี่ยมันดูไม่มั่นใจดูไม่แข็งแรงแต่สิ่งหนึ่งที่บรรดาน้องกระเทยทั้งหลายแหล่ลูกสาวแม่เขาบอกมันนะคะว่างานนี้น้องแอนชิลีไปปิดประตูนางงามไปเลยนะคะทุกปีอ่ะติดนะ1ใน5 1ใน6หรืออะไรอย่างเงี้ยเที่ยวนี้มา16ปิ๋วกระเด็นไปเลยปีหน้าจะไปทำแต้มกันกลับมายังไงคะก็ต้องบอกจากใจนะคะก็เราเองเนี่ย Miss Universe Thailand เนี่ยเราก็มีรูปแบบการให้คะแนนการตัดสินเหมือน Miss Universe ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาดูปีต่อปีค่ะเขาไม่ได้ดูเหมารวมไม่ได้ซื้อแบบเหมากองเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่โอ้ยอันนั้นเป็นความคิดที่บอกนะคะว่ามันเป็นความคิดที่ไร้สาระมากเราอย่าไปคิดแบบนั้นค่ะเพราะว่าปีต่อปีนะคะแล้วก็ดูเป็นเรื่องๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกปิดประตูมันเขาพูดกันใช่ไหมคะได้ยินก็อ่านตามโซเชียลบอกว่าเป็นการปิดประตูไทยแลนด์ไม่ใช่หรอกค่ะแล้วก็มีอีกอย่างเขาก็บอกว่าแม่ปุ้ยอ่ะรักแอนมากเกินไปเธอเป็นคนสปอยเขาเขามีคนเขาบอกว่าให้น้องแอนลดน้ำหนักหน่อยไม่เป็นไรหรอกใครก็มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แม่ปุ้ยตามใจเขาจนกระทั่งน้องแอนเขากินเยอะไปหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกค่ะอยากจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในกองประกวดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้ตำแหน่งหรือผู้ที่ไม่ได้ตำแหน่งทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็คือลูกรักของเราเพราะเขาอุตส่าห์มาฝากชีวิตฝากความหวังไว้กับเราแล้วเราก็สั่งสอนเหมือนเป็นแม่เป็นคนชอบสัญชาตญาณแม่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนคือลูกรักส่วนแอนเนี่ยเราก็ไม่ได้สปอยก็ไม่มีอะไรต้องสปอยถ้าเขาทำอะไรที่มันแหกกฎต่อหน้าเราก็ต้องดุแต่ว่าเผอิญว่าช่วงที่อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้แหกกฎให้เราต้องดุเขานี่ฉันได้ข่าวมาอีกนะอุ่นเธอได้ข่าวมาในโซเชียลเขาเขียนว่าหลังจากแอนไม่ติดอันดับ16ไม่กล้ากลับประเทศไทยเพราะมีความรู้สึกว่ากลัวคนไทยผิดหวังแล้วก็จะว่าด่าทอโอ้ยเขาคงคิดถึงนางเอกมั้งนะที่เล่นบทร้ายเสร็จปุ๊บเดินไปตลาดทุเรียนตบอะไรอย่างเงี้ยแอนเขากลัวไหมย่าก็ความที่เขาไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยประกวดที่ไหนเลยค่ะอาจารย์เขาก็มีเหมือนกันแม่ปุ้ยคะเวลาที่เราไปเดินตามท้องถนนเนี่ยหนูจะมีคนออกมายืนด่าหนูที่ถนนไหมคะแล้วบอกโอ๊ยเธอคิดอะไรแบบนั้นไม่มีจะบ้าหรอสงสารน้องแล้วคนที่ด่าในโซเชียลนี่เวลาเจอตัวจริงก็อีกแบบนึงก็ไม่ด่าก็ไม่ด่าไม่กะไม่ด่าถ้ามาถ่ายรูปไม่รู้นะคะบุ๋มคะในฐานะที่บุ๋มได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติจากคณะกรรมการบุ๋มก็ต้องเต็มใจรับแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ในขณะที่พอบุ๋มไปประกวดบุ๋มไม่ได้ตำแหน่งกลับมาเนี่ยบุ๋มคิดว่าเป็นความผิดของบุ๋มไหมคะคือของปีบุ๋มเนี่ยเป็นปีแรกที่ไม่ได้ไปประกวด Miss Universe แต่ถ้าบุ๋มอยู่ในจุดนั้นเนี่ยแล้วบุ๋มบอกตัวเองว่าบุ๋มทำเต็มที่แล้วบุ๋มจะไม่โทษอะไรเลยเหมือนกับปีก่อนๆอย่างอแมนด้าบุ๋มก็หวังว่าอแมนด้าจะได้มงนะเอาพูดตรงๆนะเปิดใจเลยนะเพราะว่าไม่มีที่ติอ่ะแต่เมื่อกรรมการไม่ให้ก็คือไม่ให้แต่เราก็ได้แต่อ้าแขนรับน้องแล้วก็กอดน้องให้แน่นแล้วบอกน้องว่าน้องทำดีที่สุดแล้วทุกๆคนเราทำแบบนี้ใช่เพราะบุ๋มนี่ก็นางงามรักทุกคนแต่เดนมีความรู้สึกนะคะว่า ถ้าเราเป็นตัวแทนของประเทศแล้วเราไปทำหน้าที่ อย่างสุดความสามารถแต่เรากลับถูกตำหนิคราวต่อไปใครล่ะคะจะอยากทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศบุ๋มว่าการประกวดนะคะไม่ว่าจะเวทีไหนก็ตามเมื่อใครคาดสายสะพายไทยแลนด์บุ๋มว่าพวกเราต้องส่งกำลังใจนะในฐานะตัวแทนประเทศไปสร้างชื่อเสียงแต่ไม่ได้หมายความว่าส่งใครไปก็ต้องได้มงเหมือนแข่งกีฬานั่นแหละฟอร์มไทยแลนด์เราก็ต้องส่งกำลังใจแต่จะได้ไม่ได้ก็คือมันขึ้นอยู่กับนักการแข่งขันนั้นนะคะพี่บุ๋มมีอะไรอยากจะพูดกับคนที่เขาแบบโอ้ยเดินไม่ดีเลยโอ้เป็นตัวแทนแล้วไปทำนู่นทำนี่ไปไดเรกไปว่าน้องเขาแบบนี้มีอะไรอยากบอกพวกนั้นไหมพี่บุ๋มมีอะไรอยากจะพูดกับคนที่เขาแบบโอ้ยเดินไม่ดีเลยโอ้เป็นตัวแทนแล้วไปทำนู่นทำนี่ไปไดเรกไปว่าน้องเขาแบบนี้มีอะไรอยากบอกเข้าใจบุ๋มเองก็ยังมีเลยนะวันนั้นบุ๋มก็บอกว่าอยากให้น้องใส่มากกว่านี้ไอตอนมวยคาดเชือกอยากให้น้องดูสตรองกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใจบุ๋มก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างเมื่อน้องเขาตัดสินใจเขาคือคนประกวดเขาคือคนที่น่าจะเสียใจที่สุดไม่ใช่พวกเราดังนั้นเขาก็ทำเต็มที่ของเขาแล้ว
ดังนั้นบุ๋มเชื่อว่าการประกวดแต่ยังไงก็ต้องมีต่อไปเราดีใจแค่ไหนแล้วที่มีคำว่า Real Size Beauty เกิดขึ้นในสังคมในวันนี้ในขณะที่ยังมีเด็กวัยรุ่นอีกหลายต่อหลายคนที่พยายามไดเอทอดอาหารเอานิ้วล้วงคอเพื่ออาเจียนออกมาหรือพยายาม6ขวบบอกว่าหนูอ้วนไปแล้วคือกลายเป็นว่าเป็นสังคมที่แคร์กับเรื่องอ้วนและผอมมากกว่าคุณค่าในตัวตนน่ะดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยน้องกล้าและเก่งมากๆที่กล้านำคำนี้ออกมาให้อีกหลายต่อหลายคนยอมรับความสุขในตัวเองดังนั้นบุ๋มกับรู้สึกว่าอยากให้น้องแอนเชลีมีกำลังใจและเดินต่อไปทำแคมเปญของตัวเองต่อไปค่ะเราก็คุยกันค่ะว่าอันนี้ที่แม่บุ๋มพูดถูกต้องก็บอกกับน้องว่าให้เข้มแข็งซึ่งแอนเชลีจัดการสภาวะตรงนี้ได้ดีค่ะน้องอุ่นคือนางก็เข้มแข็งมากแล้วบอกว่าหนูจะทำต่อไปเพราะหนูคิดว่าการเซฟชีวิตใครสักคนนึงเพียงแค่ชีวิตเดียวเนี่ยนางก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะมีคนที่อินบ็อกซ์มาบอกว่าเกือบจะฆ่าตัวตายเพราะโดนบูลลี่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยค่ะกำลังใส่สายคือโดนเพื่อนล้อเรียกว่าขอโทษนะคะเรียกอ้วนอ้วนซึ่งเขาไม่ได้อ้วนเลยเรียกจนคือบางทีเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าแหมเรื่องแค่นี้ถึงขั้นจะฆ่าตัวตายในภาวะของความดีเพลสอะไม่โดนเองไม่รู้แต่ว่าเขามีแอนชิลีเป็นไอดอลแล้วแอนชิลีก็ได้ตอบไปว่าเอ้ยชีวิตอยู่ดูพ่อแม่อยู่ดูสอนให้เขามองอะไรที่มันนอกเหนือจากตัวเองแล้วเด็กคนนั้นวันนี้เขาสตรองแล้วเขาก็บอกว่าเขามั่นใจเขามีความสุขและหลายๆคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาคือเขามีความสุขเพราะการที่แอนชลีออกมานำในเรื่องอยากให้พี่ปุ้ยนะคะรีบไปเรคคอร์ดเลยนะคะในวงการประวัติศาสตร์นางงามไทยแอนชลีสกอตต์เคมิชคือผู้บุกเบิกคำว่าเรียวไซบิวตี้ของนางงามไทยเธอต้องได้ตำแหน่งนี้เลยแต่ดิ้นก็ไม่รู้นะคะเวลาจะพูดอะไรกับพี่ปุ้ยดิ้นต้องเกรงใจดิ้นกลัวบรรดาแฟนคลับมาบูลลี่ดิ้นนะคะต้องขออนุญาตนะคะตอบได้ก็ตอบหรือไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเห็นเขาบอกว่าการประกวดเที่ยวนี้รู้สึกว่าทำให้คุณปุ้ยดูเสียชื่อเล็กน้อยที่ทำให้คนไทยผิดหวังจริงหรือเปล่าคะจะไปทำนางสาวไทยไม่ทำแล้วมิสยูนิเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยอันหลังเนี่ยจริงเพราะได้ทำนางสาวไทยนะคะแต่บอกว่าจะไม่ทำมิสยูนิเวิร์สแล้วนี่ไม่เคยพูดเห็นบอกว่ามีคนอื่นเขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ซื้อก็ไปแล้วต้องแย่พูดกระเด็นผิวไปเลยแล้วอะไรไม่ทราบเลยค่ะอ๋อเหรอคะยังได้ค่ะพี่ปุ้ยเคลียร์ตรงนี้ได้เลยนี่ยังไม่ได้เล่าค่ะก็เป็นแบบนั้นก็ขอประกาศตรงนี้นะคะปีนี้ถ้าสถานการณ์โควิดกลับเข้ามาในสภาวะที่มันดีขึ้นมาบ้างแล้วก็สามารถจะจัดการอะไรได้เป็นปกติเราก็จะประกวดกันในเดือนไม่เกินกรกฎาคมนะคะเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวของสาวงามที่ได้มงกุฎ Miss Universe Thailand เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะไปประกวดในปีปลายปีต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าปิ๋วไปแล้วก็ยังไม่รู้จะปิ๋วได้ยังไงนะคะก็สปอนเซอร์เซ็นสัญญา5ปีรวดไปแล้วไหลเป็นยังไงล่ะอาจารย์ไม่ได้คุยค่ะเล่าสู่กันฟัง5ปีค่ะ5ปีอาจารย์แล้วก็ได้ทำนางเสาไทยเพราะว่าสมาคมนักเรียนกับวชิรวุฒิก็กรุณาให้เกียรติว่าอยากจะให้ความชัดเจนของเวทีนางเสาไทยนะคะซึ่งก็จะมีขึ้นในช่วงมกราคมกุมภาก็ได้เรียนเชิญน้องบุ๋มแล้วว่าช่วยมาเป็นโค้ชคนสำคัญให้น้องๆด้วยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยในบริบทแบบนี้คือมีความชัดเจนก็คือสวีทสตรองและสมายนี่คือมันคือบุคลิกของผู้หญิงไทยไม่แค่สวีทสตรองแอนด์สมายนะคะมีเล่นแหน่ด้วยนะคะมีเล่นแหน่ใช้ขายของเก่งบ้างรวยรวยมากก็นี่แหละค่ะคุณค่าของผู้หญิงและที่สำคัญรวยนี่ไม่ตื่นเต้นอาจารย์เพราะใครๆก็อาจจะรวยได้แต่รวยแล้วเขาได้กิฟต์ให้กับสังคมให้กับผู้คนเนี่ยอันนี้มันดีมากเพราะว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายเลยอาจารย์ใช่ซึ่งเรื่องอย่างนี้นะคะพี่ปุ้ยมองว่ามันต้องเกิดจากตัวตนของเขาเดี๋ยวก่อนเธอสองคนรู้จักกันยังไงฉันซักสงสัยรู้จักตั้งแต่เด็กแม่ลูกคือใครๆก็เรียกเขาแม่เขาเป็นแม่เธอยังไงบุ๋มเอาอย่างนี้ครอบครัวเราสนิทกันเนาะครอบครัวเรารู้จักกันมานานค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นเพื่อนกันใช่แล้วก็พี่ปุ้ยคือคนที่เลี้ยงดูบุ๋มมาตั้งแต่บุ๋มอยู่ป.5 ป.6 ใช่ใช่ก็น่ารักตากลมๆตัวโตเดี๋ยวผิวเดี๋ยวมีเรื่องต่อว่าแล้วล่ะค่ะทำไมคะคุณปุ้ยกับเดี้ยนก็รู้จักกันมาตั้งหลายสิบปีไม่เห็นส่งเดี้ยนเข้าประกวดอะไรหรอกทำไมไม่ส่งเด็กไม่ของบุ๋มพี่ปุ้ยก็ไม่ได้ส่งแต่เพียงแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยพี่ปุ้ยคือคนที่สอนติวภาษาอังกฤษกับหลายๆวิชาเพื่อสอบเข้า A-BACใช่บุ๋มคะตอนนี้เธอมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนางสาวไทยแล้วเธอคิดว่าเธอจะทำหน้าที่ของเธอให้ดีที่สุดอย่างไรคะโอ้โหคงจะหา
สาวงามที่เหมาะสมกับยุคสมัยและสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยที่นำความสวยของผู้หญิงไทยไปสู่ระดับสากลได้ค่ะนี่พี่ปุ๋มจะต้องเป็นโค้ชถูกต้องไหมใช่ค่ะสมมติมีสาวๆเขาดูอยู่ว่าแบบฉันอยากจะเป็นนางสาวไทยจังเลยฉันควรเตรียมตัวอย่างไรมีคุณสมบัติอะไรดีพี่ปุ๋มเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะฉันจะเข้าประกวดปีคราวนี้ค่ะฉันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะฉันไม่ลดน้ำหนักนะคะมันยิ่งต้องการเรียวไซส์ค่ะคือความสวยเอาเป็นสไตล์ของตัวเองเลยค่ะแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีความรู้รอบตัวต้องมีความรู้รอบตัวเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทำงานกับททท.ไปทำงานเป็นทูตการท่องเที่ยวใช่และนำเสนอวัฒนธรรมไทยสิ่งดีงามของประเทศไทยที่ต่างประเทศดังนั้นหนูต้องดูแลตัวเองได้นะคะลูกยิ่งศักดิ์ขาได้ค่ะ เรียนไปผ่ามาเรียบร้อยแล้วเรียนเป็นผู้หญิงเต็มตัวเรียนประกวดได้ไหมคะเรียนกี่ค่ะคำนี้ออกรายการออกรายการเอาอย่างเรียนไม่ได้ผลยังไงหนักกว่านี้เลยเอาเรียนมีครบนะคะหน้าอกของเรียนก็มีข้างล่างเรียนเปิดมาเรียนเหมือนหมดโดนเวทีสำหรับสาวสวยแบบอาจารย์เนี่ยเขาก็มีของเขาอยู่แล้วปล่อยให้ผู้หญิงแท้มีประกวดเวทีเดียวกันได้นะปล่อยให้ผู้หญิงแท้มีจุดยืนบ้างเถอะค่ะเมื่อไหร่ที่กฎหมายรับรองให้คุณหนูยิ่งศักดิ์เป็นนางสาวยิ่งศักดิ์อ๋อประกวดได้ใช่เขาถึงชื่อนางสาวไทยถูกต้องเรียนขอฝากครม.ของประเทศไทยค่ะไปดำเนินการเลยค่ะเพราะเรียนมีความรู้สึกว่าต้องเป็นความเสมอภาคกันใช่ค่ะต้องเท่าเทียมเร็วแสดงว่าสวยทั้งภายนอกภายในดูแลตัวเองให้ได้และไหวพริบปฏิภาณต้องดีถูกต้องในฐานะที่แม่เป็นแม่นะคะแม่มีอะไรจะเตือนน้องบุ๋มได้ไหมคะในฐานะเป็นนางงามรุ่นพี่อะค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวปีนี้เธอต้องรับงานเยอะแยะแม่แนะนำให้หนูลดข่าวคราวลงไปบ้างเพราะหนูเป็นเจ้าแม่ข่าวรายวันอยู่ฉันเพิ่งได้ข่าวว่าเธอมีอะไรไอ้33คนครบซ้องครบซ้อนโอ้โหเรียกข่าวปิดไปเดี๋ยวนี้เลยจัดคิวยังไงสอนด่วน33คนอาจารย์มันแบ่งเวลายังไงอะอาจารย์ปุ้ยอิจฉาเขาเนี่ยนะน่าฟ้องเลยนะว่าอิจฉาเขาใช่ก็นี่ไงบอกสอนหน่อยจัดคิวยังไงอาจารย์จริงเปล่า33คนแปะมือใช่ได้ค่ะ33คนเนี่ยคือยุคสมัยเด็กๆที่เป็นโทรศัพท์บ้านแล้วมีหนุ่มๆโทรมาแล้วคุณแม่กับคุณพ่อคุณพ่อประหยัดเป็นคนรับเป็นคนรับแล้วคุณแม่ก็เลยจดไว้ว่าวันนี้มาโทรมากี่คนซึ่งบุ๋มไม่ได้คุยเลยแค่นั้นเองเขาเนี่ยห่วงลูกสาวอย่างอะไรดีไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะคนที่จะต้องมานั่งทำงานทำการเหล่านี้คือเราต้องพูดคำนี้นะสำหรับตัวอาจารย์นะคะบุ๋มเป็นคนที่แบบอยู่ในความสนใจของคนอดไม่ได้หรอกค่ะที่จะต้องเป็นข่าวนู่นข่าวนี้แยกให้ออกในเรื่องของหน้าที่ว่าแต่น้องบุ๋มอาจารย์นะเสน่ห์ดกไม่เบานะไม่ได้ไม่มีข่าวเคยขับรถสวนอาจารย์บนทางด่วนโอ้ยคู่ควงไม่ใช่เล่นเสน่ห์ดกเหรอเสน่ห์ดกเขาว่าเสน่ห์ดกดกเป้าอาจารย์บอกมาไม่เข้าใจคำว่าดกนะคะต้องเปลี่ยนแปลงแบบมีคนมาจีบเยอะไหมเสน่ห์ดกเสน่ห์ดกไม่รู้สิคะมันออกมาเป็นพุ่มเป็นพวงแบบช่อๆเลยแบบมันมาเป็นพุ่มแล้วผมเพิ่งให้ครีมกำจัดขนเข้าไปคนใช้ดีไหมเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเออบุ๋มเธอจะทำงานยังไงคะเนี่ยได้ข่าวว่าเธอกำลังจะลงแข่งผู้ว่ากทม.แล้วเธอยังจะมานั่งทำเรื่องอะไรต่อมีอะไรอีกจริงเหรอคือยังไงคะคือได้รับการทาบทามค่ะเออค่ะแล้วพี่บุ๋มมีความเห็นยังไงอ่ะเล่นไหมลงสมัครไหมเออถ้าพี่เข้าไปเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าคนตรงไปตรงมาอย่างบุ๋มอ่ะจะโดนยิงตั้งแต่3วันแรกไหมอาจารย์ไม่ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเราสนใจนะหากว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวต้องขอถือโอกาสพูดตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ปลื้มหรือว่าอะไรก็ตามแล้วแต่นะคะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่สังคมไทยควรจะมีความเป็นธรรมแล้วเลือกคนที่ต้องการทำงานให้กับสังคมจริงๆเดี๋ยวไม่รู้นะคะผู้ว่าคนอื่นๆที่เขาลงแข่งขันก็มีคุณสมบัติดีทุกคนแต่สำหรับตัวเราและคนในวงการบันเทิงทุกคนมองเห็นความสามารถแล้วก็งานที่เสียสละเพื่อสังคมของบุ๋มเยอะมากกับความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็กับความเสียสละของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าผู้หญิงในเมืองไทยณชั่วโมงนี้เรียนยกให้ปนัดดาค่ะขอบคุณค่ะเขาทำมานานแล้วเราไม่ได้อวยด้วยเราเห็นชัดๆอยู่แล้วอะครับเบอร์อะไรคะเดี๋ยวฉันจะรีบยังยังอาจารย์ยังยังเบอร์อะไรเบอร์ยังยังไม่สมัครเอาอย่างเลยยังไม่สมัครตัดสินใจกำลังตัดสินใจค่ะพี่บุ๋มตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าก้าวไปสู่การทำงานตรงนั้นเนี่ยคือเอาอย่างนี้ชีวิตบุ๋มอะทำงานเพื่อสังคมมามากกว่า10ปีองค์กรทำดีเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมาเกือบ10ปีแล้วนะอาจารย์
แล้วเราทำทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่เจอคือปัญหาก็คือเวลาเราไปเจอคนผู้พิการเจอคนยากจนเจออะไรมันติดระบบราชการหมดเลยอ่ะก็แก้ไขมันถึงจุดที่แบบแล้วผมไปแตะไม่ได้ใช่ไหมเขาเป็นราชการเราก็แบบเราก็เข้าใจหน้าที่เขาอ่ะมันขัดแย้งมันติดตรงเนี้ยแล้วหลายๆครั้งคือตังก็ออกเองค่าพักคือเมียโดนผัวตีมาท้อง7 เดือนเนี้ยผมก็ต้องหาบ้านให้เขาอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยคุณปุ้ยคะเดียนจะบอกอะไรให้ฟังอันนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถือโอกาสพูดในที่สาธารณะว่าไงคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณบุ๋มอ่ะได้ทำรถวิ่งรับคนนู้นรับคนนี้แล้วก็ยังทำหน้าที่ช่วยคนให้เข้าโรงพยาบาลไปอยู่ฮอสพิเทลนั่นนี่นู่นเยอะแยะทีมงานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์บางท่านป่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยกโทรศัพท์มาทันทีปรากฏว่าคุณบุ๋มรับสายแล้วคุณบุ๋มก็ให้ความกรุณาจิ๊กซอให้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ถือว่าเรารู้จักกันใช่ไหมคะไม่เป็นไรปุ้ยฟังค่ะรู้จักกันใช่ไหมคะเดียนแอบเอาเบอร์เดียนให้คนอื่นเอาเบอร์บุ๋มให้คนอื่นมาไหมโทรเร็วๆเข้านะคนนี้ตกโทรไปแล้วคนของเรียบร้อยแล้วโทรเองรับค่ะไม่เลือกก็ให้ความกรุณาช่วยเหลือแนะนำไม่แตกต่างกับที่ช่วยและแนะนำอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะขอปรบมือให้ค่ะนี่อาจารย์แล้วจะบอกว่าเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายต้นต่อหน้าแล้วรับหลังเขาไม่เลือกว่าเรารู้จักกันแล้วเขาจะพิเศษโนค่ะมีวันนึงสงสารมากเขาโทรมาเสียงกระไรกระลิบช่วงนั้นคนเสียชีวิตเยอะเขาบอกว่าพี่ปุ้ยถ้าพี่ปุ้ยพอจะมีถุงเก็บศพเหลือเนี่ยช่วยบอกบุ๋มนะบุ๋มไม่พอละพอดีวันนั้นอ่ะเราทำร่วมกับ FFF แล้วก็เราระดมเงินจากแฟนคลับจากอะไรที่เขาช่วยกันทำบุญแล้วของเราด้วยเนี่ยเราก็ซื้อมาเยอะมากบอกน้องบุ๋มมาเลยมาพูดปุ๊บบรรลุขึ้นมาทันทีขนทันทีข้าวสารอาหารแห้งคือมันต้องช่วยกันแล้วบุ๋มเขาก็ทำจริงๆเขาเอาออกไปให้กับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพี่ปุ๊บก็เลยดีใจมากที่ได้ร่วมทำบุญกับเขาจิตใจพี่บุ๋มประเสริฐมากอาจารย์ก็ชมพี่ปุ้ยก็ชมมาถึงตรงผมขอเป็นขอเบอร์ได้ไหมฮะไม่รู้ว่าไหนจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยช่วยเหลือได้เราต้องรอดทุกซีซั่นเราคิดในแง่ดีเพราะปกติก็คนในวงการบันเทิงเองก็จะโทรกันมาเป็นประจำอยู่แล้วค่ะทุกๆเรื่องณตอนนี้ยังมีการช่วยเหลือเคสผู้ป่วยโควิดอยู่ไหมครับก็ณวันที่ถ่ายทำรายการ2 วันที่ผ่านมาตัวเลขจำนวนผู้ติดโควิดเยอะขึ้นจนเมื่อคืนบุ๋มก็นอน2:30นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรานะคะทะลุกันหมดแล้วทุกเรื่องความลับก็ไม่มีอีกแล้วในเรื่องของการไปยูนิเวอร์สไปจักรวาลนะคะอยากให้คุณปุ้ยแล้วก็บุ๋มนะคะทีละคนพูดฝากเรื่องของการประกวดนางงามความคิดความอ่านเนี่ยไม่อยากให้แต่ละคนไปเมาแล้วก็เตลิดเปิดเปิงจนกระทั่งทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีความเป็นบวกมีความเป็นลบแต่ทั้งที่พวกเราทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติค่ะพี่ปุ้ยค่ะค่ะก็จะบอกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยวงการการประกวดนางงามในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะอันดับหนึ่งเลยพี่ปุ้ยอยากจะชื่นชมในทุกๆเวทีไม่อยากให้แฟนๆไปแบ่งเดี๋ยวไปว่าเวทีนู้นไปว่าเวทีนี้เขาทุกเวทีเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดเพราะล้วนแล้วแต่จะต้องการโชว์ศักยภาพนะคะเชิดชูผู้หญิงเราต้องชื่นชมนะคะแล้วทุกเวทีใครก็ตามที่เขาใส่สายสะพายไทยแลนด์ออกไปต่างประเทศอ่ะเขาไปในนามของประเทศไทยพวกเราต้องเฮลโลไปให้กำลังใจนะคะเพราะนั่นมันคือศักดิ์ศรีของประเทศไทยเราส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ควรจะต้องมีขอบเขตแล้วก็ให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของทุกคนเราแค่คิดว่าถ้าตัวเรามายืนอย่างนี้แล้วโดนอย่างนี้เนี่ยเราจะทนทานได้มากน้อยเท่ากับพวกสาวๆเหล่านี้หรือไม่ ก็แค่นี้เองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะดูนางงามอย่างมีความสุขดูแบบมีสติแล้วก็เชียร์กันด้วยความสนุกค่ะเพราะว่าบางทีก็เป็นห่วงสุขภาพแฟนๆที่อาจจะอินเกินหรือเครียดเกินไปนะคะหัวใจวายตายใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะบุ๋มค่ะของบุ๋มเองเนี่ยนะคะก็อยากจะฝากค่ะสำหรับน้องๆสาวๆนะคะที่คิดว่ามีความฝันแต่ยังไม่มีความกล้านะคะให้เปิดใจค่ะแล้วก็ลองมาดูนะคะอย่างเวทีนางสาวไทยจะเป็นอีกเวทีนึงที่มีความอบอุ่นมากเพราะว่าจะมีตั้งแต่รุ่นพี่เพราะว่านี่คือเวทีประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่ได้มาเป็นนางสาวไทยเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าอบอุ่นเสมอเพราะว่าเราเรียกว่าครอบครัวนางสาวไทยที่เราจะดูแลตั้งแต่รุ่นพี่สู่รุ่นน้องและจะมีการประกบเหมือนพี่ดูแลน้องกันตลอดแม้กระทั่งออกจากตำแหน่งแล้วก็ตามไม่มีการทิ้งกันเพราะนี่คือครอบครัวนางสาวไทยอยากจะให้คุณค่าของผู้หญิงไทย
สูงมากขึ้นในสายตาของใครหลายต่อหลายคนทั่วโลกและที่สำคัญอยากให้ผู้หญิงไทยมีความเก่งมีความกล้าและใช้ความกล้านั้นความเก่งนั้นในต่างประเทศเดี๋ยวพี่บุ๋มจะคอยโค้ชให้ค่ะแหมเขาอบอุ่นในขณะเดียวกันนะคะสำหรับน้องยิ่งเองก็ขอฝากตัวพี่บุ๋มนะคะช่วยเป็นโค้ชเทรนด้วยแล้วก็ขอให้แม่ปุ้ยช่วยส่งเรียนอยากไปจักรวาลนะคะโอเคนะคะเตรียมตัวประกวดค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณแม่นางงามแล้วก็คุณนางงามอมตะประจำแผ่นดินไทยค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะและในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะช่วงปากบอกค่ะเรายังอยู่นะคะกับบุ๋มปนัดดากับความลับของเธอค่ะถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆกันนะคะในช่วงปากบอกค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเคล็ดลับในการสวยตลอดการของเธอนั้นเธอทำอย่างไรบุ๋มคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งค่ะคือต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าเวลาที่คนเราจะบอกว่าแก่หรือไม่แก่เนี่ยบางทีดูที่อายุอย่างเดียวไม่ได้ดูริ้วรอยบนหน้าของเรานั่นเองแต่หลายคนบอกว่าต้องขนาดไหนเหลือบุ๋มขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างเป็นอาจารย์เราต้องยกตัวอย่างนะคะนี่เลยค่ะถ้าเกิดอย่างนี้ริ้วรอยแบบนี้แต่มันอยู่บนหน้าเราแก่ไหมคะมันคือความแก่ที่มันเป็นริ้วรอยที่ชัดเจนถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้บุ๋มอายุ46แล้วนะคะแล้วก็ทำงานทุกวันด้วยทั้งในวงการบันเทิงทั้งองค์กรทำดีที่บุ๋มทำนะคะผิวเราพออายุเพิ่มมากขึ้นผิวเราก็เปลี่ยนดูภาพบุ๋มได้เลยนะคะริ้วรอยยับๆทั่วใบหน้านะคะแล้วตาบุ๋มเป็นคนตาโตมากดังนั้นใต้ตาย้อยถุงใต้ตานี่คือชัดมากๆเลยนะคะร่องหน้าผากร่องแก้มอันนี้ลึกยิ่งกว่าค่ะแล้วบุ๋มเองเนี่ยนะคะหลายคนพอเจอหน้าก็คาดหวังความเป็นนางงามของเรานะคะแล้วก็ใช้ครีมมาเยอะแต่เรื่องริ้วรอยมันเอาไม่อยู่จริงๆบุ๋มเลยตัดสินใจเปลี่ยนครีมค่ะและนี่คือเคลลี่ครีมนะคะที่บุ๋มรู้จักมา7ปีเต็มๆเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยนะคะไม่ได้ผลนะคะอันนี้พูดแบบเปิดใจเลยนะแต่ตอนนี้เขาปรับสูตรใหม่ลุยเรื่องริ้วรอยและลองแล้วได้ผลจริงเรื่องริ้วรอยค่ะเนื้อของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อครีมผสมเซรั่มเซรั่มเนี่ยมันจะดีตรงที่มันจะซึมลึกเข้าสู่ผิวของเรานะคะแต่ตัวครีมเนี่ยเขาจะเก็บความชุ่มชื้นบนผิวทา1ได้ถึง2ใช้ง่ายมากทาทั่วหน้าทาใต้ตาทาได้เลยนะคะครั้งแรกที่ใช้นะคะบุ๋มรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเพราะอะไรมันซึมง่ายมากนะคะและล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้อย่างดีเลยนะคะและตัวนี้คือไม่แพ้เลยค่ะบุ๋มเองเนี่ยนะคะพอผ่านพ้นไป2กระปุกคุณดูคลิปได้เลยนี่คือหน้าสดที่ใช้จริงๆนะคะแล้วก็ทาบนหน้าให้เห็นกันเลยนะคะว่าริ้วรอยมีไหมใต้ตามีไหมร่องหน้าผากร่องแก้มมีไหมนะคะแต่ที่สำคัญหรือจะซูมมาตอนนี้ชัดๆเลยก็ได้นะคะเห็นตอนนี้ไหมคะอายุ46ทำงานทุกวันแต่คุณดูผิวนะคะดูผิวดูหน้าดูคอเปรียบเทียบกันแต่ละจุดนะคะว่าผิวเรียบเนียนเหมือนกันไหมนี่คือเรื่องของริ้วรอยและบุ๋มใช้จริงเห็นผลจริงได้ผลจริงเลยกล้ามานั่งพูดตรงนี้ค่ะกับเคลลี่ครีมของเขานะคะและโปรวันนี้คือคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นโปรสุดคุ้มใครไม่พร้อมจ่ายตอนนี้นะคะอยากให้จองสิทธิ์ก่อนเลยนะคะเพราะอะไรปกติ1กระปุกนะคะอยู่ที่ 4,500 บาทแต่วันนี้นะคะที่021263000ท่องเบอร์นี้ไว้เลย021263000หรือ LINE @kellykim100คนจากทั่วประเทศไทยเท่านั้นที่จะได้ไปจากกระปุกละ 4,500 เนี่ยนะคะตอนนี้ให้อีก1แถมอีก1เหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอเราให้ขนาดพกพาอย่างนี้ให้อีกเลยนะคะนี่เลยค่ะขนาดพกพาอีก4ชิ้นทั้งหมด6ชิ้นนะคะรวมเป็น 12,600 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเซ็ตครีมล้วนๆอย่างนี้เลยนะคะใช้ได้4เดือนเต็มๆนะคะต่อวันไม่ถึง30บาทค่ะจัดส่งฟรีแล้วด้วยรูดการ์ดได้ด้วยนะคะหรือว่าอยากจะจองสิทธิ์รีบโทรก่อน021263000นั่นเองนะคะใช้หมดเซตนี้นะบุ๋มท้าเลยว่าเห็นผลจริงเรื่องริ้วรอยดังนั้นโทรมาตอนนี้นะคะ021263000 021263000ทั้งหมด6ชิ้นเต็มๆแบบนี้2,990 บาทเท่านั้นนอกเหนือจากบุ๋มนะคะมีพี่พาเมล่าบาวเดนค่ะอายุ49นะคะเป็นลูกครึ่งค่ะหลายคนบอกลูกครึ่งผิวจะแก่เร็วแต่คุณดูตอนนี้สิผิวยังเป๊ะอยู่เลยนะคะและตอนนี้เหลือเพียง19สายเอาอย่างนี้ไหนๆมาเปิดตัวในรายการอาจารย์เพิ่มอีก50
10สายโทรให้ทันนะคะ02-1263,000จองสิทธิ์ก่อนได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้6ชิ้นเต็มๆเหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีเซ็ตครีมล้วนๆใช้ได้4เดือนเต็มๆต่อวันไม่เกิน30บาทแต่ได้ผิวแบบนี้คุณไม่เอาเหรอคะดังนั้นรีบโทรโดยด่วนนะคะเพราะว่าใช้ครีมเยอะลองมาเยอะบุ๋มอยากให้เห็นว่าเรื่องริ้วรอยต้องเคลลิครีมได้ผลที่สุดเชื่อบุ๋มและอยากให้ลองขอโป้อีกทีค่ะโป้อีกทีค่ะ02-1263,000 02-1263,000 ทั้งหมด6ชิ้น 2,990 บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญผ่อน 0% 3เดือนถ้าใครมีบัตร KTC กับ K-Bank รูดได้ด้วยค่ะการันตีแล้วเธอใช้จริงดีขนาดนี้รีบยกโทรศัพท์เบอร์02-1263,000ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุ๋มนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะแซ่บกันต่อค่ะกับเรื่องของคุณจตุรงค์ใน Talk of the Cloud ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Talk of the Cloud นะคะน้องอุ่นคะคแขกในช่วง Talk of the Cloud ของเราวันนี้จะเป็นใครคะ Talk of the Cloud วันนี้นะครับมงมาลงที่ตลกชั้นแนวหน้าของประเทศไทยครับบอกเลยว่าโอ้โหเป็นตลกแล้วยังมีดีกรีถึงขั้นว่าห่วงลูกสาวมากร้านหมูหันที่ขายดีมากจนมีข่าวว่าโอ้โหไม่ทำแล้วงานวงการไปขายหมูหันดีกว่ารวยกว่าเยอะเลยฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วล่ะว่าใครต้อนรับเลยคนสนิทอาจารย์อยู่แล้วลุงลงใช่ไอ้ลุงลงสิลุงลงสวัสดีค่ะเจ๊แต๋วสวัสดีอากาตูเจ๊แต๋วสบายดีหรอไม่เจอกันนานเลย ไปดูประกวดนางงามที่อเมริกาเหรอหาถึงไม่ล่าสุดนี้ไม่เจอหน้ากันฮะกาตูก็ไม่ได้เล่นน่ะไม่ชอบผู้กำกับป่ะเจ๊แต๋วนี่คนเขาถามอยู่เยอะนะว่าทำไมภาคนี้ไม่มีอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะตอบซิจะแต๋วตอบก็เพราะว่างบมันน้อยเอกชัยกับยิ่งศักดิ์ขอตังค์เยอะก็เลยไม่มีให้อ้าวเนี่ยจริงเปล่าอาจารย์ไม่จริงหรอกไม่ได้คิวเพราะช่วงนั้นโควิดแล้วอาจารย์น่ะร่างกายไม่ค่อยดีหลังเหลืองไม่ค่อยดีแล้วเวลาหอเต๋อแตกมันต้องใช้แอคชั่นเยอะวิ่งนู่นวิ่งนี่วิ่งไปหลบผีหลบนู่นหลบนี่อะไรเงี้ยวิ่งปัดๆๆๆไม่รู้วิ่งเอวอะไรกันวิ่งกันอยู่นั่นแหละทั้งเรื่องก็เลยอาจารย์ไม่ไหวท่านนั้นเองไม่มีปัญหาอะไรกันไม่และอีกอย่างหนึ่งทำงานกับคุณพจน์อนนท์อ่ะฉันเบื่อการท่องบทอุ้ยบทมาเป็นเล่มๆหนาสูงขนาดนี้เขาจำไม่ไหวจริงเหรอเขาไม่มีบทไม่ใช่เหรอคุณพจน์อนนท์อ่ะพูดเองแล้วฉันไม่ได้พูดนะผมได้ยินมานี่เขามีบ้าให้เราเขาก็จะเขียนหน้าเนี่ยว่าต่อในหลักการแล้วก็พูดแล้วก็จำไอ้ที่เราต่อกันนั่นแหละแล้วก็มีการโต้ตอบหนังมันไม่ใช่เวทีแบบอย่างนี้จะได้สดๆกันได้กล้องรับไม่ทันอ๋ออันนั้นก็เป็นเรื่องราวของหอแต๋วแตกเดี๋ยวก็มีมาให้ดูกันอยู่เรื่อยๆอย่าไปพูดถึงเขาทำไมกันนะหนังของคุณพจน์อานนท์ก็พูดหอแต๋วแตกจาตุรงค์มาแล้วพูดเรื่องของเขาใช่พูดหอแต๋วแตกก็ไปเรียกพจน์อานนท์มาสัมภาษณ์เคยมาเรียกมาแล้วนี่ใช่เอาลุงลงมาบ้างดีกว่าวันนี้อยากถามค่ะร้านอาหารที่ราชบุรีเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าโอ้ไปเข้าคิวนะคะไม่ได้กินก็ต้องครึ่งค่อนนะคะด่าทอก็ไม่มีอะขายดีคนด่าเยอะมากเลยคนด่าคือด่าแบบนี้มันไม่เป็นไรเปิดร้านที่ไหนอะไรยังไงอยู่ที่โพธารามเข้ามาในเพจครัวลุงลงโพธารามบายจตุรงฟาร์มพิมพ์รู้เรื่องเลยแสดงว่าทุกวันนี้คือลุงลงเนี่ยอยู่ราชบุรีเลยไม่เคยอยู่ราชบุรีเลยเดี๋ยวก่อนลบร้านอยู่นั่นน่ะเอ้าแล้วจะถ่ายอะไรล่ะถ้าอยู่ราชบุรีไอ้อุ่นไปมาเขาถ้ามีงานค่อยมาไม่มีงานมีงานทุกวันอ๋อมีงานทุกวันเออคนน่ะเขานึกว่าลุงอ่ะอยู่ราชบุรีเพราะว่าในเพจเราจะถ่ายตลกมั่งถ่ายภาพหมูหันถ่ายอะไรอ่ะเราเก็บสต็อกไว้โอเคตกลงครัวลุงลงเนี่ยแล้วก็อะไรฟาร์มนะจตุรงฟาร์มจตุรงฟาร์มตกลงมันเป็นร้านอาหารหรือมันเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ก่อนมันเป็นฟาร์มแต่คนมาเที่ยวแล้วไม่มีอะไรกินเราก็เลยเป็นร้านอาหารดีกว่าพอเป็นร้านอาหารมันเวิร์กเราก็ค่อยหยุดเลี้ยงปลาเวิร์กอีกคนเยอะอีกหยุดเลี้ยงหมูคนเยอะอีกหยุดเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นร้านอาหารทนๆเลยมันแล้วขอโทษนะคะก่อนจะถามเรื่องอื่นแล้วอาหารกินลงไหมคะกินไม่ได้ก็โยนเทงไปเป็นยังไงล่ะเป็นไม่เขาลือกันว่าอาหารอร่อยกับข้าวอร่อยมากจานเบลอเบลาหมูหันหลือชื่อมากใช่กำลังดังหันซ้ายหันขวาอันนี้เจอทุกวันเลยนะมุกเนี้ยถ้ากับมีหมูหันมาเนี่ยมุกนี้เจอทุกวันก็ลุงลงก็ต้องตอบหน่อยไม่ตอบเบื่อหนังกรอบไหมคือหนังเนี่ยมันต้องกรอบเพราะฉะนั้นแล้วหมูหันโคลุงลงห้ามเอาออกข้างนอกร้านไม่ใช่แล้วก็กินเฉพาะหนังแล้วก็เนื้อต้องกินเฉพาะหนังไม่มีเนื้อเลยเนื้อ
เนื้อหมูหันเนี่ยเขากินเฉพาะหนังอ๋องั้นไม่เอาฉันกินหมูย่างดีกว่าได้เนื้อเยอะกว่าหมูหันมันไม่ได้จานอย่าเพิ่งตีกันสิมีแต่แค่หนังอย่าเพิ่งตีกันเบื่อมากเลยมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันหอมอร่อยหันยังไงถึงได้หอมกรอบอย่างนั้นอ่ะมันต้องมีวิธีมีสูตรการหันคนอื่นก็มีวิธีเราไม่รู้เรื่องหรอกตัวหนึ่งเนี่ยนะชั่วโมงครึ่งแล้วไอ้ที่ทาตอนเราอย่างเงี้ยแล้วหนังมันกรอบอีน้ำนั่นน้ำอะไรก็มันคือน้ำมันนั่นแหละน้ำมันหมูไม่จริงโคน้ำมันหมูแต่มันมีสูตรของมันมันต้องใส่ผงชูรสมันต้องใส่แบะแซมันต้องใส่อะไรไม่งั้นหนังมันจะกรอบกรวบเหมือนกินกระเบื้องหมูหลังคาก็ไปทำขายเองแล้วมาแข่งกับไปก็แบบแค่ถามเผื่อจะใจดีบอกเคล็ดลับบอกว่านี่หวงสูตรเมื่อกี้ลุงลงบอกว่าชั่วโมงครึ่งงั้นถ้าไปกินร้านต้องนั่งรอชั่วโมงครึ่งไม่ใช่เราอะจะมีการโทรจองอ๋อคือเราจะจัดเลยเหมือนซื้อตั๋วหนังอะคุณก็จะต้องเข้าแถวใช่ไหมเปิด8โมงเช้าเปิดสายเลย0641506840โทรไปได้เลยทุกวัน8โมงเช้าตั้งพอถึง6โมงเย็นเราจะปิดสายทันทีเลยกลางคืนเราไม่รับสายเพราะฉะนั้นแล้วอย่างวันปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะเหมือนกับเปิด8โมง8โมงครึ่งเต็มแล้วอ่ะ80ตัว8โมงครึ่งเต็มแล้วแล้วทำไมเปิดร้านใหญ่โตย่างมันแค่80ตัวก็ย่างมัน 2-300 ตัวสิไม่อยากจะทำเยอะเดี๋ยวรวยเดี๋ยวเงินเยอะเดี๋ยวกำไรที่อยากจะหลุดว่ะลุงลงจริงไหมครับลุงลงที่บอกว่าจะลาออกจากวงการแล้วไปลุยธุรกิจร้านอาหารเลยจริงไหมครับก็ในวงการบันเทิงก็มีก็ถ่ายละครอยู่3เรื่องรายการอีก3รายการอันนี้บอกหรืออวดก็ไม่ว่างเลยอ่ะลุงลงเคลียร์เพราะว่ามันมีข่าวนี้จริงๆว่าจตุรงค์ไม่ทำงานวงการจริงเปล่าก็เขาเห็นภาพเราในเพจที่อยู่ร้านอยู่บ่อยๆแต่ว่าตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ร้านแล้วคนที่ดูแลคุณภาพอาหารแล้วก็ความอร่อยและบริการมันเป็นพี่น้องของเราทั้งหมดเลยพี่น้องของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ20คนพนักงานอีก40คนรวมทั้งหมด60กว่าคนอยู่ในร้านหมดเลยแสดงว่าเขาทำงานประจำกับครัวนี้เลยใช่ใช่ทำไมพนักงานมากกว่าแขกอีกล่ะแขกเขาใหญ่อาจารย์โอ้แขกไปวันละ5คนตายพนักงานตั้ง60ร้านอะไรวะไม่มีหรอกแขก5คนอะเยอะคนเยอะเออได้ข่าวว่าแขกคนเยอะมากอย่างนี้ดีกว่าวันเสาร์อาทิตย์เดินกันเป็นตลาดนัดอะเคลียร์ประเด็นนี้ไม่รับงานวงการยังมีงานอยู่เยอะแต่รูปที่เห็นน่ะถ่ายเก็บเอาไว้เฉยๆโปรโมทร้านเออสต๊อกโอเคค่ะสต๊อกพี่ลองฉันได้ข่าวว่าที่ร้านอาหารขายโคตรแพงเลยเขาบ่นกันใหญ่เลยไม่น่าถึงได้ดูร่ำรวยขายแพงใช่ไหมหมูหันตัวเท่าไหร่กี่พันพูดหน้าตบดีคือจะบอกไว้เลยครัวลุงลงเป็นร้านอาหารที่ราคาถูกที่สุดถ้าร้านอาหารนะอย่าไปเปรียบเทียบกับร้านข้าวแกงนะครับหรือร้านอาหารตามสั่งอย่าไปเปรียบเทียบกับหมูหันกี่บาทหมูหันตัวละ1,300 ถึง 1,600โอ้แพงซื้อลูกหมูมา200เองหมูตัวละ1,000อันนี้ว่าบอกเลยหมูหันไม่ได้กำไรเลยสักบาทหนึ่งถ้าหมูหันได้กำไรออกไปจากสตูว่าพอยฟ้าผ่าเปรี้ยงให้ตายเลยมันไม่ใช่ฤดูฝนไม่มีฟ้าผ่าก็กล้าพูดเซ่ลุงเดี๋ยวลุงพอฤดูฝนค่อยพูดไปเอ้าแต่หมูต้นทุนหมูแพงนะตอนนี้หมูเล็กแล้วมันกำไรได้ไงไม่ได้กำไรมันไม่ได้กำไรหมูหันเป็นซิกเนเจอร์เอาไว้เรียกแขกเออเอาไว้เรียกแขกแล้วเวลาเรากำหนดขายเราต้องกำหนดคนที่จะมาแบบแล้วไม่ได้โทรก็วอล์กอินก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องกลับมาใหม่รู้ออกไหมอันนี้ประเด็นนี้ตัดไปส่วนอาหารราคาทั่วไปของลุงเนี่ยจะต่ำกว่าที่อื่นเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยที่ร้านลุงลงน่ะมันเป็นบ้านของเราไม่เสียค่าเช่าเลยสักบาทหนึ่งแสดงว่าเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ได้เยอะเพราะไม่มีค่าเช่าเราจึงไปลดราคาในเมนูหมูหันเนี่ยเรียกคนเข้ามาเรียกคนเข้ามาแต่ว่าเราได้กำไรจากเมนูอื่นๆแล้วคนบอกว่าร้านลุงลงอาหารแพงไอ้นั่นน่ะโกหกคือไม่จริงว่าแพงกันนะใครใจเย็นๆว่าไม่จบรายการอันนั้นอาหารไม่มีข้อสงสัยเพราะว่าดีอยู่แล้วเขาบอกมีแลนด์มาร์คใหม่อะไรเขาเรียกอะไร JR Voy อะไร JR Green คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ JR Green JR Green JR Green เมื่อกี้อ่านผิด JR แปลว่าจตุรงค์ Green แปลว่าสีเขียวสะอาดสวยสดใส JR Green มันคือแลนด์มาร์คที่เที่ยวพาสีเขียวเหรอคือที่อากินคือขายผักเลยผักมีผักเป็นผักไฮโดรโปนิกผักปลอดสารน้ำเหรออ่าที่ล้างน้ำอันนี้คืออยู่ในส่วนเดียวกับครัวลุงลงไหมครับอ่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันเลยคือคนเนี่ยตอนเนี้ยครัวลุงลงจะไม่ค่อยอยากนั่งแล้วอยากจะไปนั่งที่นั่นเพราะว่ามันเป็นลมเย็นมันอยู่กลางทุ่งนามันมีต้นไม้คุมแล้วมันจะมีกระไดลอยฟ้าให้คนไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเนี่ยอีก2วันเนี่ยตอนนี้มีแล้วหุ่นเจ๊แต๋วสูง4เมตร
4เมตรนี่สั่งทำจากเชียงใหม่ส่งมาสูงอย่างกระเปรด4เมตรถ้าตัวเท่านั้นก็เอาลุงลงไปยืนเพราะเขาไม่มีอะไรไงอ๋อจะได้ไม่ต้องกลัวไม่เจอลุงลงแล้วถ่ายรูปกับถ่ายรูปกับหุ่นเจ๊แต๋วอ๋อมีเปรตเจ๊แต๋ว4เมตรจ้ะฉันไม่อยากจะถามเรื่องลูกสาวนะแต่ทำธุรกิจแบบนี้ให้เมียช่วยแล้วลูกไม่เอาไปช่วยเหรอลูกเนี่ยเขางานเขาเยอะล่าสุดเขาก็ซื้อเข็มขัดให้พ่อนะนี่เลยนะเข็มขัดวันเกิดเขาก็ซื้อให้นะเราก็ดีใจอ๋อเห็นเขาไปซื้อป๊อปที่สวนจตุจักรวันนั้นเจอกันใช่ก็260แต่ว่าเราก็ดีใจอ่ะไม่ใช่สิของจริงของจริงลูกซื้อให้ของจริงรู้ได้ไงของจริงก็ลุงลงโชว์ขนาดนี้แล้วมันก็น่าจะจริงเฟิร์นมันก็เก่งมีเงินโอนะโอนะเรื่องงานเขาขอโทษนะฉันก็ไม่เข้าใจนะนี่แสดงว่าลูกเนี่ยรักพ่อมากเลยนะทั้งที่พ่อนี่หลายไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกับครอบครัวก็ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวอ่ะเป็นฉันจะไม่ซื้อให้หรอกพ่อแบบนี้อ่ะเอาแล้วเคลียร์ใจสิอ่ะจริงป่ะเขาบอกว่าพ่อใจร้ายยุ่งอะไรไปยุ่งอะไรไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้ยุ่งไม่เคยไปยุ่งไปอะไรเลยไม่เคยไปจี้ไม่เคยไปอะไรมีแต่นักข่าวชอบมาถามอะไรๆทำไมชอบพูดล่ะไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้แล้วไปยุ่งอะไรกับเขาไปยุ่งอะไรกับเขาเอาก็นักข่าวเอาไม้มาจ่อปากอ่ะเราก็พูดในสิ่งที่มันควรพ่อคนอื่นน่ะไม่เห็นนักข่าวมันเอาไม้ไปจ่อปากเลยเพราะแต่พ่อไอ้เฟิร์นเนี่ยชอบเอาไม้มาจ่อปากแล้วเพราะว่ามันชอบไงมันไงมันได้คอนเทนต์อ่ะมันก็เอาไม้มาจ่อแล้วก็เวลามันจ่อปากก็มันปากกว่าเพราะนั่นเองไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าสมมติถามพ่อคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็แล้วแต่ลูกรักใครก็รักด้วยแต่ถ้าพูดคำว่าก็แล้วแต่มันตัดทิ้งเอาแต่เรื่องที่แตกแรงๆอะไรเงี้ยพี่ลองถามจริงๆแต่ในใจเราความรู้สึกเราก็อยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเนาะอยากให้มีผัวมากอยากให้เฟิร์นมีผัวแล้วเฟิร์นมันสวยมันเก่งขนาดนั้นคนก็จีบเยอะแต่ลุงลงอ่ะไปแบบว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องเป็นคนเก่งมันต้องรวยมันต้องนู่นมันต้องนี่ใครจะมากล้าจีบรวยไม่เอาคนมีงานทำถ้ามีงานเดี๋ยวเงินมันจะตามมาแต่ถ้าคนไม่มีงานเงินไม่มีแน่นอนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ห่วงเรื่องเงินห่วงเรื่องงานก่อนดับแรกแล้วถ้ามันมีงานปั๊บสุดท้ายแล้วก็ช่วยกันทำมากินผัวเมียแต่ถ้ามันไม่มีงานเฟิร์นจะต้องไปเลี้ยงมันแต่เขามีอะไรเขาก็ไปหาแม่เขาคุยกับแม่เขาคุยกับแม่เขาทุกเรื่องใช่แต่แม่เขาเนี่ยความรู้สึกเหมือนลุงลงแต่ไม่มีใครไปเจาะปากแม่มันเป็นห่วงเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดออกสื่ออยากให้ลูกมีแฟนที่มีงานทำแค่นั้นเองแม่มันนะแต่ไม่มีใครเอาไม้ไปจ่อเพราะว่าจ่อแล้วไม่ได้อะไรไงไม่ได้คอนเทนต์แต่ฉันว่านะมันก็เรื่องของเขาไหมเฟิร์นมันก็ไม่ใช่เด็กโง่ๆมันฉลาดจะตายไปมันเอาตัวรอดมันจะหาผัวไม่ได้เรื่องแล้วมานั่งเกาะมันกินมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็คิดมากไปเองหรือเปล่าใช่มันจะเอาใครถ้ามันเอาไปเหอะครับเฮ้ยอ้าวลุงลงไม่สู้เขาด้วยอ่ะอ้าวฉันพูดจริงๆไม่สู้เขาด้วยมันไม่ใช่คนโง่ก็ไปตามเขาดูที่เขาจะยังไงไงใช่ใช่ใช่ไหมโอ้หุบปากครับข้าไม่มาจอบก็ไม่ต้องพูดครับนี่ลุงลงเยอะเอาไม่มาจอบแล้วก็ไม่ต้องพูดเหรอโดนหนีนักข่าวขอเปลี่ยนเรื่องอื่นนักข่าวฟังไว้นะถ้าไม่มาจอบเรื่องเฟิร์นนะจะไม่มาอีกแล้วนะจะไม่คุยแล้วอาจารย์บอกใช่แล้วก็จะบอกขอไม่พูดนะแล้วแต่เฟิร์นเขาขอไม่พูดนะแล้วแต่เฟิร์นเขาเยอะเหรอทำนี้เนี่ยขอไม่พูดนะแล้วแต่เฟิร์นเขาอย่างเงี้ยใช่นี่ลุงลงบอกว่าลูกอยากได้ลูกเขยแบบมีงานทำมีงานในที่นี้หมายถึงตื่นขึ้นมาไปทำงานไปถ่ายละครไปถ่ายรายการไปถ่ายหนังไปงานนู่นไปงานนี้ไม่ใช่เดือนหนึ่งจะมีอีเวนต์สักงานหนึ่งแต่ดังนะดังเลยในโซเชียลดังเลยแต่เดือนหนึ่งจะมีสักงานหรือสองงานละครก็ไม่มีรายการก็ไม่มีอย่างนั้นเขาไม่เรียกดังเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหายก็เอาไปทำงานที่ร้านครัวลุงลงเซ่ไปช่วยบริหารครับก็ให้งานก็ทำเพื่อแต่มานั่งตั้งป้อมมองในอีกมุมนึงก็ไม่รู้จักมองเอางานให้เขาสิเฟิร์นพาแฟนเข้าบ้านลูกไปทำงานทำการที่ร้านครัวลุงลงลูกนี่อาจารย์ครับเนี่ยแสดงว่าสเปคที่วางไว้อ่ะขอมีงานทำเยอะๆขยันทำงานใช่สุดท้ายแล้วลูกเราจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงเขาเออย่าไปคิดเลยเขาเหนื่อยโอ้ยมันเป็นเรื่องของกรรมเวรคู่สร้างคู่สมเขาทำบุญกันมายังไงถึงเวลาเขาพามาก็มีหน้าที่รับเขาว่านี่คือลูกเขยก็คือจบโอ้ยดีกระตายแล้วปะทำให้ลูกเกิดมาเสร็จยังไปเป็นเจ้าของชีวิตลูกอีกครับมันไม่ถูกต้องเราต้องเป็นพ่อที่ใจกว้างๆแล้วดูกันไกลๆเฮ้แต่ลุงไม่ซีเรียสหรอกถึงสุดท้ายแล้วมันจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่ลุงก็สุดท้ายอ่ะสุดท้ายแล้วเป็นเงี้ยเอาสมมุติว่าอยู่ๆมันท้องขึ้นมาอยู่ๆมันอุ้มหลานขึ้นมาก็ไม่เป็นไรดีใจเลยเราก็
ก็ดีใจอะไรดีใจแล้วก็อยากจะอุ้มหลานน่ะแสดงว่าถ้าสุดท้ายวันหนึ่งเฟิร์นมีแฟนแต่ว่าแฟนไม่ทำงานแล้วมาขอพ่อจริงๆว่ารักคนนี้จริงได้ไหมได้ก็ได้เออถึงชั่วโมงนี้แก่จนกระทั่งจะหาผัวไม่ได้แล้วยังจะมานั่งสเปคกันอีกหรอไม่ได้ดอกใช่ใช่ใช่ได้หมดเลยแต่งไปเธอเอาตรงนี้ออกด้วยนะได้หลังจากวันนี้ไปนักข่าวมาถามลุงลงเฟิร์นมีแฟนไม่ยังไงใครก็ได้ครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแต่ฉันจะว่าไปนะน้องเฟิร์นนะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแต่คนเข้าหาฉันว่าเหมือนพ่อเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งขอโทษนะตอนที่ยังหนุ่มๆกว่านี้เนี่ยนะเนื้อหอมนะยาจริงป่ะลุงลงมีคนเขาลืมไม่รู้จักแล้วพี่ลงก็เล่นหนังเล่นบทกระเทยเล่นบทตุ๊ดลักคำไม่มีหางอสอยหมดเลยเขาว่าอย่างนี้สมัยก่อนนะไม่ใช่ถึงขนาดหล่อหรอกแต่เวลาเล่นตลกเนี่ยมันหายากอะผู้หญิงแต่งหญิงสวยแล้วเล่นพริ้วแล้วเป็นตัวจี๊ดในคณะอย่างเงี้ยคนมันก็ชอบไม่ใช่หล่อหรอกแต่ว่ามันเสน่ห์สนุกเข้าใกล้แล้วรู้สึกมีความสุขคนก็อยากจะลองไอ้นี่อยากจะสัมผัสไอ้นี่เน่ฉันได้ถามหน่อยสิอันนี้แบบตายแล้วไม่รู้ว่าน้องฉันจะโกรธไหมนะฉันเห็นในข่าวว่าตอนหนุ่มๆอ่ะเคยคิดจะจีบคุณตั๊กสิริพรหรออุ้ยแย่เล่นกับมันดาราเนี่ยแย่เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมีน้ำมีฝนธนสุนทรด้วยนะอยู่ในลิสต์น่ะไอฝนไอดาวมยุรีมีไอตั๊กมีอะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะดาราหรอกทุกคนที่มาเจอหน้าชอบแย่ชอบแย่ไม่หรอกเป็นว่ากะลิ้มกะเหลี่ยแต่คนพวกนั้นเขาไม่ได้เป็นดาราเขาก็เลยไม่ได้เอามาพูดตอนหลังหรอจริงๆกะลิ้มกะเหลี่ยเล่นกันแย่ทุกคนแต่ถ้าฉันเป็นดารานะฉันจะไม่พูดเลยว่าเคยถูกจตุรงค์จีบอายแล้วร้านดังขนาดนี้อ่ะคนกรุงเทพอยากกินเยอะคิดจะขยายเข้ามาในกรุงเทพไหมขายแฟรนไชส์ไหมฉันคือต้องบอกก่อนว่าครัวลุงลงเนี่ยเป็นร้านที่ไปแล้วได้เซฟี่มุมต่างๆไปแล้วโอ๊ยอะไรวะเนี่ยนี่มันร้านอาหารเหรอมันแปลกนี่มันบ้านคนนี่เอามุมนู้นไปทำอันนั้นมุมนี้มันนั้นถ้าไปเปิดที่อื่นมีคนมาซื้อแฟรนไชส์เพียบแต่ไม่เอาเลยสักเจ้าหนึ่งเพราะว่าถ้าเปิดที่อื่นควรลงเจ๊งทันทีทำไมอ่ะเพราะว่าเขาคนที่ไปควรลงจะเป็นคนต่างจังหวัดหมดสมมติเปิดในกรุงเทพคนก็มากรุงเทพหมดสิอ้าวแล้วไอ้ร้านที่เราสร้างไว้เพื่อนั่นน่ะเจอากรีนที่เราทำใครจะไปล่ะเข้าใจไหมไม่ต้องไปถ่ายรูปคู่กับเปรตนั่นน่ะหุ่นเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วมันเปิดไม่ได้หรอกสไตล์แบบนี้เปิดที่อื่นไม่ได้เห็นในคลิป IG เนี่ยลุงลงจะนอกเหนือจากว่าอัพในครัวลุงลงเจอากีแล้วก็จะมีคลิปร้องเพลงกับหลานคือลุงลงลุงลงลงทุกแพลตฟอร์มครับก็นี่แหละคือคลิปที่ลุงบอกว่าเวลาลุงไปลุงก็จะถ่ายคลิปถ่ายวันละ10กว่าคลิปอ่ะถ่ายวันละ10กว่าคลิปบางคนนึกว่าลุงลงอยู่ร้านอ่ะคือเวลาถ่ายเสร็จแล้วก็น้องพีอ่ะก็เป็นคนร้องลุงก็เต้นอะไรเงี้ยใครที่มันดังๆลุงก็เรียนแบบเขาตลกคือจำอวดจำอวดหมายถึงจำเขามาอวดแปลว่าตลกคือการเรียนแบบใช่ไหมเราจะเรียนแบบอะไรก็แล้วแต่เราก็เรียนแบบไปแล้วคลิปของเราเนี่ยที่จำผัวร้องเมียเต้นอ่ะอันนี้หลานร้องลุงเต้นมันก็เลยดังมากดังจนในเพจ5ล้านกว่าคนเข้าถึง5ล้านกว่าคนแชร์รู้สึกว่า 4,000 5,000 คนแชร์ดูเป็นล้านนั่นน่ะเป็นล้านๆน่ะใน TikTok อีกเกือบล้านใน IG ก็ไม่เท่าไหร่ใน Facebook ก็ไม่เท่าไหร่ก็หลักแสนอ่ะอันนี้ต้องพูดนะคะคนในวงการบันเทิงพอโควิดมาคุณผู้ชมเจ้าขาหลายคนก็แทบจะยืนไม่ได้เลยแต่พี่ลงโควิดมาก็ยังมีร้านยังมีโน่นยังมีนี่เรายังมีทุกสิ่งทุกอย่างพูดง่ายๆว่าเป็นศิลปินในวงการบันเทิงที่ควรเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเธอยังมีอะไรจะถามเขาอีกไหมหมดเวลาเราจะได้ไล่ๆเขากลับไปถ้านักข่าวมาถามลุงลงน้องเฟิร์สแฟนจะต้องเป็นยังไงยังไงก็ได้ครับ อยากให้มีผัวเร็วๆอยากอุ้มหลานครับเคลียร์ตรงนี้ประเด็นนี้จบไปเรียบร้อยแล้วน่ารักค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวอาจารย์ไปทำจมูกมาป่ะทำไมจมูกนี่ไม่เจอนี่เป็นจะทักนานแล้วทำแบบไม่ได้ให้โด่งอะทำแบบกดลงเงี้ยเฟซชิลเขากดอ๋อเฟซชิลกดเฟซชิลเขากดไม่เจอหน้านานโอเคเนี่ยค่ะจะไปดีๆก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันต้องโดนชูดออกไปจากเวทีนี่แหละค่ะใครออกแบบเสื้อฝากกิจการร้านค่ะก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ไปคนลงๆนี่ยิ่งปีใหม่ที่ผ่านมาล้นจนต้องโดนด่าว่าไปแล้วไม่มีที่นั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เข้าไปอยากจะทราบรายละเอียดก็เข้าไปที่เพจคนลงๆโพธารามบายจตุรงค์ฟาร์มก็จะรู้รายละเอียดว่ายังไงนะร้านไม่มีวันหยุดครับ
แต่หยุดช่วงหลังปีใหม่4วันกับหลังสงกรานต์4วันนอกนั้นไม่มีวันหยุดเลยขอบคุณพี่ลงมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับคุณผู้ชมพบกับพวกเราได้ใหม่ปากสว่างครับช่องเดิมครับ Workpoint 23วันศุกร์3ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.